นี้เป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วนะคะเราก็จะเดินเล่นกันอยู่ในไคโรแถวนี้เป็นโซนเมืองเก่าค่ะดูคุมโทนน้ำตาลทั้งเมืองเลยแล้วโอไคโรเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสต์ที่อาศัยในอียิปต์มาหลายร้อยปีดังนั้นที่นี่ก็จะมีโบสถ์เก่าแก่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างทางไปโบสถ์แรกนะคะก็จะผ่านร้านหนังสือเก๋ๆแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นหนังสือมือสองสภาพดีไหมต้องเช็คก่อนซื้อนะคะถึงแล้วค่ะนี่คือ Church of Apusaka หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์ก็สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่4มาเสร็จในศตวรรษที่5ภายในโบสถ์ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรค่ะสวยงามดีดูแลรักษาดีมาแล้วต้องเดินลงไปดูถ้ำข้างล่างนะคะอยู่ลึกลงไปประมาณ10เมตรเชื่อกันว่าตอนที่พระแม่มารีนักบุญโยเซฟและพระเยซูในวัยเด็กอพยพมาที่อียิปต์พวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นานถึง3เดือนค่ะเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะถึง The Hanging Church ชื่อแปลกเพราะว่าโบสถ์นี้นะคะสร้างขึ้นบนยอดของป้อมปราการโรมันโบราณเหมือนโบสถ์ถูกแขวนอยู่แต่ปัจจุบันก็เสริมคอนกรีตเรียบร้อยแล้วจ้ะมุมถ่ายรูปยอดฮิตก็ต้องมุมนี้จะเห็นหอระฆัง2หออยู่เหนือโบสถ์ที่จำลองให้คล้ายกับเรือของโนอาห์อีกศาสนสถานสำคัญในโอไคโรก็คือที่นี่มัสยิดอัมอีบันอัลอัสเป็นชื่อของผู้นำที่ทำให้ชาวมุสลิมสามารถพิชิตอียิปต์นอกจากจะเป็นมัสยิดแห่งแรกของอียิปต์แล้วยังเป็นมัสยิดแห่งแรกในทวีปแอฟริกาอีกด้วยถึงไม่ใช่ชาวมุสลิมเขาอนุญาตให้เข้าไปสังเกตการได้ค่ะผู้หญิงต้องคลุมผ้าที่ศีรษะก่อนเข้าไปกางเกงหรือกระโปรงต้องยาวเลยเข่าโนสายเดียวนะคะเขามีเสื้อคลุมให้ยืมฟรีแบบนี้ค่ะที่สุดท้ายก่อนบินกลับกรุงเทพก็ต้องช้อปปิ้งค่ะบางคนอาจไม่รู้ว่าอียิปต์เนี่ยเขาเก่งเรื่องน้ำหอมกับน้ำมันหอมระเหยร้านนี้เป็นร้านดังค่ะเข้าไปปุ๊บเขาก็จะแจกตารางสินค้าแบบนี้และพนักงานก็จะเดินมาหยดให้ดมกันทีละอันชอบกลิ่นไหนก็ติ๊กเลยส่วนราคานั้นถูกกว่าน้ำหอมแบรนด์ค่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีคนขายเชียร์เก่งทั้งลดทั้งแจกของแถมเลยซื้อไป2ขวดจ้ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ในอียิปต์ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ